ื่อชายหนุ่มที่ทำงานในสวนสนุกเขาต้องมาเจอกับเรื่องเล่นลับพอสวนสนุกที่เขานั้นทำงานอยู่จู่ๆก็มีเครื่องเล่นติดเองในตอนกลางคืนและว่ากันว่าสวนสนุกแห่งนี้มีดวงวิญญาณนั้นซ่อนอยู่และเขาต้องการจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันจริงอย่างที่คนอื่นก็พูดหรือไม่สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะไรท์ชาแนลอีกแล้วนะครับผม วันนี้ ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า Midnight Park ซึ่งเป็นหนังสั้นประกอบโฆษณาและได้พ่วงกับที่มีชื่อเสียงหนังสยองขวัญอย่างลัดดาแลนด์มากับในหนังสั้นเรื่องนี้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่สวนสนุกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Midnight Park สวนสนุกแห่งนี้ก็คล้ายๆกับสวนสนุกในทุกๆแห่งแต่ว่าในตอนกลางคืนเมื่อถึงเวลาที่สวนสนุกนี้มันต้องปิดแต่จูจูในเวลาเที่ยงคืนจะมีเครื่องเล่นบางชนิดที่มันจะติดขึ้นมาเองนั่นก็คือม้าหมุนและเขาว่ากันว่าการที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามีวิญญาณที่สิงสู่อยู่ที่นี่ทำให้ม้าหมุนนั้นมาติดขึ้นเองและในคืนนี้ก็เช่นเดียวกันที่เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจู่ๆม้าหมุนมันก็ติดขึ้นมาเองซึ่งขณะนั้นมีหัวหน้าช่างที่มีชื่อว่าจ็อบเขากำลังยืนดูกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งในกล้องวงจรปิดก็พบว่าม้าหมุนนั้นมันติดขึ้นมาแต่ก็ไม่พบว่าใครที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วไม่พบว่ามีใครนั้นเปิดเครื่องขึ้นมาด้วยจ็อบจึงถามกับเอกหัวหน้ารปภ.ไปว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเอกจึงบอกไปว่าเขาก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมีผีสิงจริงๆอย่างที่คนอื่นก็พูดจ็อบจึงบอกไปว่าสวนสนุกของเราไม่เคยมีใครมาตายที่นี่และไม่เคยมีข่าวคนตายด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเอกจึงให้จ็อบนั้นดูในภาพวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้วันก่อนซึ่งจู่ๆในม้าหมุนนั้นก็มีมือของใครบางคนปรากฏขึ้นแต่ปรากฏเพียงแค่มือเท่านั้นแต่ไม่พบตัวจ็อบจึงบอกไปว่าอาจจะเป็นคนที่มานั่งเล่นก็ได้เอกจึงบอกว่าถ้าเป็นคนทำไมไม่มาทั้งตัวล่ะครับทำไมมาแค่มืออย่างนี้ล่ะซึ่งตัวของจ็อบเขาก็ไม่สามารถตอบคำถามเอกได้เช่นเดียวกันจ็อบจึงตัดสินใจว่าเขาจะจับตาดูม้าหมุนนี้ด้วยตัวเองและอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันต่อมาที่สวนสนุกนี้ปิดเรียบร้อยแล้วขณะที่ทุกคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและกำลังจะกลับบ้านลินหญิงสาวที่สวมชุดมัดคอร์ดที่ทำงานที่นี่เธอจึงถามจ็อบไปว่าวันนี้จ็อบไม่กลับบ้านหรอจ็อบจึงบอกว่าเขาจะต้องอยู่ซ่อมไฟที่นี่เพราะว่าไฟที่นี่มันมีปัญหานิดหน่อยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยจ็อบเขาต้องการจะดักรออยู่ที่นี่เพื่อดูว่าม้าหมุนนั้นมันจะติดเหมือนกับคืนก่อนหรือเปล่าซึ่งจ็อบก็มาดักซุ่มดูในห้องฝั่งตรงข้ามซึ่งขณะที่เขากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์และตอบแชทใครบางคนที่กำลังแชทมาหาเขาอยู่จู่ๆไฟที่ม้าหมุนมันก็ติดๆดับๆแล้วก็มีไฟกระพริบขึ้นมาจ็อบเขาจึงวอลไปหาเอกว่าเอกนั้นเห็นอะไรหรือเปล่าแต่เอกนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรเลยจ็อบเขาจึงตัดสินใจเดินลงไปที่ม้าหมุนนั่นและนำไฟฉายเดินเข้าไปส่องว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่อจ็อบเดินไปเรื่อยๆเขากลับไม่พบอะไรเลยและเขาก็เลยวอลไปหาเอกแต่ตอนนี้เอกกลับไม่ได้วอลตอบกลับมาและจ็อบก็ยังนำไฟฉายและเดินสำรวจไปรอบๆแต่จู่ๆก็มีหญิงสาวคนนึงที่ใส่ชุดขาวเธอนั่งอยู่บนม้าหมุนที่ด้านหลังของจ็อบซึ่งจ็อบนั้นก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเขาจึงหันไฟฉายกลับไปดูแต่เมื่อเขาหันไฟฉายไปแล้วเขาก็ไม่พบอะไรที่อยู่ด้านหลังของเขาเลยเขาจึงวอลไปหาเอกอีกครั้งแต่เอกนั้นไม่ได้วอลตอบกลับมาหลังจากนั้นจ็อบเขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากม้าหมุนตัวหนึ่งซึ่งนั่นเป็นเสียงของผู้หญิงหัวเราะแล้วก็เป็นเสียงที่หลอนมากๆจ็อบเขาจึงพยายามถามว่าใครเสียงของใครได้ยินผมหรือเปล่านั่นเสียงของใครแต่ก็ไม่มีใครตอบจ็อบมาเลยจ็อบจึงทำใจกล้าและค่อยๆเดินเข้าไปตามเสียงนั้นแต่สิ่งที่เขาพบนั่นคือโทรศัพท์มือถือซึ่งลูกค้าน่าจะทำตกเอาไว้พอมีคนโทรเข้ามาซึ่งเสียงริงโทรมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงที่เป็นเสียงที่หัวเราะออกมาแบบหลอนๆนั่นเองซึ่งขณะที่จ็อบกำลังก้มเก็บโทรศัพท์อยู่นั้นจู่ๆผู้หญิงชุดขาวก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของจ็อบหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่จ็อบเขาได้เดินออกมาจากม้าหมุนแล้วซึ่งณตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีและจู่ๆก็มีสายลมพัดเข้ามาหาเขาแล้วก็มีกลิ่นหอมอะไรบางอย่างเข้ามาที่จมูกของจ็อบอย่างจังซึ่งเขาก็ตกหลุมไหลในกลิ่นนั้นและจู่ๆม้าหมุนมันก็ไฟติดขึ้นมาจ็อบจึงวอลไปหาเอกอีกครั้งและก็เหมือนเดิมครั้งนี้เอกไม่ได้วอลตอบกลับมา
จ๊อบเขาจึงเดินเข้าไปในม้าหมุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าครั้งนี้จ๊อบได้เห็นเข้าจังๆสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นคือผู้หญิงชุดขาวที่มาจะมาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของจ๊อบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเธอมีปีกนางฟ้าอยู่ที่ไหล่ของเธอด้วยขณะที่จ๊อบค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอเขากลับไม่ได้ระวังและเดินชนเข้ากับม้าหมุนตัวหนึ่งจนเกิดเสียงดังขึ้นผู้หญิงคนนั้นจึงวิ่งหนีออกไปจ๊อบจึงพยายามวิ่งออกไปตามหลังจากนั้นไฟที่ม้าหมุนนี่ก็ดับลงอีกครั้งหนึ่งและจ๊อบที่วิ่งตามผู้หญิงคนนั้นออกไปเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเธอก็มายืนอยู่ตรงรั้วม้าหมุนจ๊อบจึงพยายามเกลี้ยกล่อมเธอว่าไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่ทำร้ายเธอหรอกและเขาก็จะไม่บอกใครด้วยเรื่องที่เธอแอบเข้ามาที่นี่ซึ่งจ๊อบนั้นก็ยังคิดว่าเธอนั้นเป็นคนอยู่แต่ที่จริงแล้วเธอเป็นอะไรจ๊อบก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้พอจู่ๆปีกนางฟ้าของเธอก็กางสยายออกมากลายเป็นปีกที่ใหญ่มากๆเธอคนนี้ไม่ได้ตอบอะไรจ๊อบและเธอก็ลอยตัวขึ้นมาและบินออกไปด้วยปีกของเธอนั่นเองซึ่งจอมนั้นก็งงมากๆว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันคืออะไรกันแน่ที่จริงแล้วคุณหญิงคนนี้เป็นคนผีหรือเป็นปีศาจหรือเป็นนางฟ้าเขาไม่รู้เลยสิ่งที่เขาได้เห็นคือผู้หญิงคนนี้นั้นเธอบินขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งก็สร้างปริศนาให้กับจ๊อบเป็นอย่างมากจ๊อบเขาจึงกลับไปดูที่กล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดนั้นภาพมันก็กลายเป็นภาพเสียและไม่สามารถบันทึกอะไรไว้ได้เลยหลังจากวันนั้นจ๊อบเขายังคงมาดักรออยู่ที่ห้องตรงข้ามกับม้าหมุนเพื่อรอว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาอีกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นม้าหมุนมันกลับไม่ติดอีกเลยแม้เขาจะรอเลยเที่ยงคืนมาแล้วก็ตามเขารอแล้วรอเล่าผ่านไปวัน2วันผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่กลับมาณตอนนี้จ๊อบไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานจนเพื่อนในที่ทำงานของเขาต้องมาเตือนสติเขาจนคนอื่นนั้นคิดว่าการที่จ๊อบได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อคืนก่อนทำให้จ๊อบนั้นโดนมนต์สะกดของเธอจนทำให้จ๊อบนั้นเป็นแบบนี้หลินสาวที่ใส่ชุดมัดคอจึงมาเตือนจ๊อบว่าณตอนนี้เธอรู้สึกว่าจ๊อบนั้นแปลกๆไปไม่เหมือนกับจ๊อบคนเก่าเธอจึงถามจ๊อบไปว่าจ๊อบนั้นรู้ไหมว่าคนในที่ทำงานเขาพูดถึงจ๊อบว่าอย่างไรแต่จ๊อบนั้นก็ไม่ได้สนใจในคำพูดที่หลินนั้นพูดเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเหลือบขึ้นไปเห็นผู้หญิงผมยาวที่ใส่ชุดขาวแล้วก็มีปีกนางฟ้าที่เดินป่าปนกับฝูงคนในสวนสนุกจ๊อบเขาจึงวิ่งตามไปหลินที่ได้เห็นจ๊อบนั้นวิ่งออกไปเธอจึงวิ่งตามจ๊อบไปด้วยจ๊อบเขาตามหลังผู้หญิงคนนั้นไปติดซึ่งเธอก็เหมือนกับผู้หญิงคืนนั้นไม่มีผิดเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ผมยาวใส่ชุดขาวแล้วก็มีปีกนางฟ้าจ๊อบค่อยๆเข้าใกล้เธอไปเรื่อยๆและเธอก็มาหยุดอยู่ที่รถเข็นป๊อปคอร์นซึ่งขณะนั้นจ๊อบก็เดินเข้าไปใกล้ๆตัวของเธอเมื่อจ๊อบเข้าไปใกล้ๆเธอและกำลังจะยื่นมือเข้าไปสกิดที่หลังของเธอจู่ๆเธอก็หันหน้ามาหาจ๊อบซึ่งมันก็ทำให้จ๊อบนั้นรู้ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงในคืนนั้นที่เขานั้นตามหาซึ่งเธอเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่สวมปีกนางฟ้าเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากหลินที่เธอนั้นสวมชุดมัดคอในสวนสนุกแห่งนี้หลินที่วิ่งตามจ๊อบเข้ามาทันจึงถามว่าจ๊อบนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าผู้หญิงที่จ๊อบนั้นตามหาอยู่มันไม่มีตัวตนจริงๆหรอกจ๊อบเขาจึงคิดว่าหลินนั้นพูดถูกผู้หญิงที่เขาตามหาไม่มีตัวตนจริงๆหรอกไม่ว่าเขาจะพยายามตามหาแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางเจอเธอหลินเธอจึงแยกตัวออกไปเพื่อไปทำหน้าที่ของเธอต่อนั่นคือถ่ายรูปกับเด็กๆซึ่งจ๊อบเขาไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วทำให้เขานั้นรู้สึกเบลอและเขาก็ฟุบสลบลงไปซึ่งหลินที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเมื่อเธอได้เห็นเธอจึงวิ่งเข้ามาพยุงตัวของจ๊อบเข้าไปพักในห้องแต่งตัวหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่จ๊อบนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงตู้ล็อกเกอร์จ๊อบเขานึกถึงกลิ่นวันนั้นที่เขาได้กลิ่นเป็นกลิ่นในวันที่เขาได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นที่ม้าหมุนนั่นเองแต่ณตรงนี้ที่เขาได้กลิ่นนั้นมันเป็นกลิ่นที่หอมกว่าวันนั้นและน่าจะเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาและผู้หญิงคนนั้นก็เดินผ่านไปซึ่งตัวของจ๊อบเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาหลังจากที่เขานั้นสลบไปและเขาก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปซึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวที่ยืนหันหลังให้กับจ๊อบอยู่เพราะว่าเธอกำลังหาอะไรบางอย่างในล็อกเกอร์จ๊อบจึงนึกถึงผู้หญิงในคืนนั้นซึ่งเธอก็ผมยาวเหมือนกันแต่แปลกตรงที่เธอนั้นมีปีกนางฟ้าด้วยแต่ผู้หญิงคนที่จ๊อบนั้นเห็นอยู่ตรงหน้าเธอเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นจ๊อบจึงเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณครับและเมื่อผู้หญิงคนนี้นั้นหันมาเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหลิน
หญิงสาวที่สวมชุดมัดคอร์ดอยู่นั่นเองเธอจึงถามจ๊อบไปว่าจ๊อบนั้นฟื้นแล้วหรอถ้าจ๊อบนั้นฟื้นแล้วนั่นเธอจะกลับบ้านแล้วนะซึ่งณตอนนี้เหมือนจ๊อบนั้นหลงเสน่ห์ลินเข้าให้แล้วเขาจึงบอกกับลินไปว่างั้นพี่กลับด้วยได้ไหมลินจึงแซวจ๊อบไปว่าจะกลับแล้วหรอไม่อยู่รอใครหรอคืนนี้จ๊อบจึงบอกว่าไม่อยู่แล้วเพราะเขาคิดว่าการที่เขานั้นอยู่รอคนที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เขานั้นตามหาอาจจะอยู่ใกล้ตัวเขาจนเขานั้นไม่รู้ตัวเลยซึ่งคนที่จ๊อบหมายถึงนั่นก็คือหลินนั่นเองเพราะว่าหลินนั้นเธอคอยอยู่ดูแลจ๊อบและคอยอยู่ข้างๆจ๊อบมาตลอดแต่จ๊อบนั้นไม่เคยมองเห็นเอาแต่ตามหานางฟ้าคนนั้นซึ่งจ๊อบนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เจอกับเธออีกหรือไม่และหนังสั้นมิสไนปาก็ได้จบลงซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับผมว่าเอามันจบเพียงแค่นี้หรอเดี๋ยวผมจะขอหยิบประโยคนึงที่มีคนเคยเข้ามาคอมเมนต์ไว้นะครับผมว่าบางทีเราก็หาเหตุผลจากหนังบางเรื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อาจจะงงอยู่นะครับตัวของจ๊อบเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะครับเขาเนี่ยเลยต้องการพิสูจน์ว่าผีที่สวนสนุกเนี่ยมีจริงหรือเปล่าตามที่คนอื่นเนี่ยเขาลือกันและภาพในกล้องวงจรปิดที่มีมือของใครบางคนมาปรากฏขึ้นซึ่งจ๊อบเขาก็อยากรู้ว่านั่นคือผีจริงๆหรือเปล่าเขาจึงมาดักซุ่มรอที่สวนสนุกแห่งนี้แล้วทุกๆเวลาเที่ยงคืนของทุกวันม้าหมุนมันก็จะติดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีคนเปิดมันขึ้นมาจ๊อบเขาจึงเดินเข้าไปในม้าหมุนนั่นและเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเธอน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะที่หลังของเธอนั้นมีปีกนางฟ้าอยู่ด้วยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังสามารถใช้ปีกของเธอบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อีกต่างหากซึ่งจ๊อบเขาอาจจะเจอกับนางฟ้าเขาแล้วจังๆก็เป็นได้หลังจากนั้นตัวของจ๊อบเขาก็หลงเสน่ห์ในตัวของนางฟ้าคนนี้พอเธอนั้นมีกลิ่นที่หอมและจ๊อบนั้นก็อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่จ๊อบจึงมาดักรอที่นี่อยู่ทุกวันทุกวันแต่เขากลับไม่เจอเธอพอเธอไม่เคยกลับมาปรากฏตัวให้จ๊อบนั้นเห็นอีกเลยจนวันหนึ่งที่จ๊อบได้เจอกับผู้หญิงที่คล้ายๆกับเธออีกครั้งหนึ่งแต่เธอกลับไม่ใช่นางฟ้าแต่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่สวมปีกนางฟ้าเท่านั้นจนลินเพื่อนในที่ทำงานของจ๊อบต้องเข้ามาเตือนสติจ๊อบและจ๊อบที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันเขาถึงกับสลบและล้มไปแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็มาปรากฏตัวในห้องแต่งตัวและเขาก็ได้กลิ่นของใครบางคนที่คล้ายๆกับผู้หญิงคนนั้นที่เขาได้เจอในวันนั้นแต่มันเป็นกลิ่นที่หอมกว่าซึ่งก็ทำให้จ๊อบนั้นตกลุ่มใหลในกลิ่นนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งกลิ่นที่จ๊อบนั้นได้กลิ่นณตอนนี้ไม่ใช่กลิ่นของนางฟ้าคนเดิมแต่กลายเป็นกลิ่นของลินนั่นเองจนสุดท้ายจ๊อบก็มาตกหลุมรักลินและเขาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าบางทีสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่อาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเราก็เป็นได้ซึ่งเหมือนหนังต้องการจะเปรียบเทียบนะครับผมว่าสิ่งที่จ๊อบกำลังตามหาอยู่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับผมซึ่งไม่ว่าจ๊อบจะพยายามตามหาแค่ไหนเขาอาจจะไม่มีวันได้พบเธอแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆจ๊อบคนที่มีค่ากับจ๊อบมากที่สุดน่าจะเป็นคนที่คอยดูแลจ๊อบและเป็นห่วงจ๊อบอยู่ตลอดนั่นก็คือลินนั่นเองจ๊อบเขาถึงบอกว่าสิ่งที่มีค่าสำหรับเขานั่นคือคนใกล้ตัวที่เขาไม่เคยมองเห็นเธอเลยนั่นเองหรือไม่ตัวของลินนี่แหละอาจจะเป็นนางฟ้าคนนั้นที่บินหนีจ๊อบไปซึ่งเธออาจจะอยู่ใกล้ๆจ๊อบมาตลอดเพราะว่าจ๊อบนั้นได้กลิ่นของนางฟ้าคนนั้นซึ่งเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับกลิ่นของลินเลยซึ่งหนังสั้นก็ได้ทิ้งท้ายให้เราคิดไปเองทั้งสองแบบนะครับผมว่านางฟ้าอาจจะเป็นลินก็ได้หรือไม่ลินก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่เป็นคนที่เหมาะสมกับจ๊อบไม่ใช่คนที่เพ้อฝันอย่างนางฟ้าที่จ๊อบกำลังตามหาอยู่นั่นเองแล้วพวกคุณล่ะครับผมคิดว่าเป็น2แบบนี้ไหมคิดว่านางฟ้านั้นเป็นลินหรือเปล่าหรือคนละคนกันก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไม่มีเหตุผลที่เธอ